สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาวเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยุ่นกับคอนเทนต์สรุปข้อมูลใหม่แพท 1.4 นะครับโดยที่คุยกันก่อนว่างวดนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยหลังจากปล่อยไลฟ์เขาก็ได้มีการประกาศมาเป็นขยงเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะรวมข้อสำคัญที่ควรรู้เอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวยังไงเราลองไปดูกันเลยนะตรงส่วนของในแพท 1.4 เนี่ยครับจะมีตัวละครใหม่เข้า3ตัวโดยเริ่มจากฝั่งของอาจารย์จิงหลุยในครึ่งแรกตรงส่วนของครึ่งหลังเนี่ยก็จะเป็นทางข้างของโทปัสแอนด์นัมบี้ซึ่งเป็นตัวละคร5ดาวนะครับโดยตู้นี้เนี่ยกู้ไหนเฟิร์นที่เป็นตัวละคร4ดาวธาตุไฟลบล้างก็จะเข้ามาด้วยนะทั้งนี้ในพาร์ทของตู้ครึ่งหลังเนี่ยครับ4ดาวจะเหมือนกันเลยแต่มีตัวละคร5ดาวอีก1คนนั่นคือเซเล่ครับก็จะเป็นการรีรันครั้งแรกของเกมนี้เลยนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยฮะในพาร์ทไลโคนปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการเข้ามาของไลโคนประจำตัวใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอยต์มันมาอยู่ตรงนี้ครับทางผู้พัฒนาได้ทำการปล่อยข้อมูลจากอัปเดตของเขาเหมือนกันแต่ว่าปล่อยไว้ในตรงส่วนของตัวประกาศในเว็บซึ่งมีการระบุมาแล้วว่าไลโคนเนี่ยครับมันมีไลโคน4ดาวอะไรบ้างอันนี้ผมก็จะเอาให้ดูนะครับโดยที่ในฝั่งของไลคนเนี่ยแน่นอนมีตัวละครใหม่เข้าก็จะมีไลคนของเขาเข้าด้วยใช่ไหมบวกกับทางข้างนี้นะครับนี่อันนี้เป็นประกาศนะครับว่ามีชิ้นไหนเข้าบ้างก็จะมีเซวาลตรงส่วนของแซมโปแล้วก็ฝั่งของตัวโบเนียนะครับโบเนียกับโคเรียเนาะไลคนตัวนี้นะฮะส่วนอันที่2เนี่ยครับในพาร์ทของอันนี้ก็จะมีการเข้าของไลคนเนี่ยแยกเป็น2ตู้นะเพราะมีตัวละคร5ดาวเนี่ยออกมาพร้อมๆกันนะครับเข้ามารีรันคนหนึ่งแล้วก็คนใหม่คนหนึ่งใช่ไหมก็จะเป็นฝั่งของไลโคนโทปาสแล้วก็ฝั่งของเซเล่โดยที่4ดาวเนี่ยครับก็จะมีไลโคนลูก้าไลโคนของตัวน้องฮุกนะครับก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะชื่อเดอะมอลเวลคัมยูใช่ไหมแล้วก็ฝั่งของไลโคนดันเถินนะฮะนี่ก็ถือว่าประกาศมาครบเลยนะสำหรับงวดนี้ในตรงส่วนของสตาร์เรียลกับกาชานะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อในพาร์ทของความสามารถตัวละครกันบ้างตรงส่วนของความสามารถตัวละครเนี่ยครับเราก็จะไปเริ่มที่ฝั่งของอาจารย์จิงหลุยซึ่งส่วนของอาจารย์จิงหลุยเนี่ยจะเป็นตัวละครที่อยู่ในพาร์ททำลายล้างธาตุน้ำแข็งนะฮะซึ่งมีความสามารถหลักๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของตัวเองให้เข้าสู่โหมดมาร่านะโดยที่มีเงื่อนไขว่าเราจะเข้าสู่โหมดนี้ต่อเมื่อสเตตพระจันทร์เนี่ยเต็ม2แล้วนะครับซึ่งสเตตนี้เนี่ยเท่าที่ดูจากตรงส่วนของไลฟ์ผู้พัฒนานะจะมีวิธีเก็บอยู่2แบบ1คือใช้สกิล E 2คือใช้สกิล Q นะครับยังไม่มั่นใจเงื่อนไขเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องรอเช็คแต่ที่เห็นแน่นะคือการใช้สกิล E หรือ Q เนี่ยครับ1ครั้งจะทำให้ในพาร์ทของสเตตเนี่ยมันขึ้น1อันซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเต็ม2ปุ๊บเขาจะเข้าสู่โหมดมาร่าโดยที่จะทำให้สกิล E มีการเปลี่ยนแปลงจะปกติสกิล E เนี่ยมันจะคอนซูมแต้มใช่ไหมแล้วก็ทำดาเมจเดี่ยวไปท่าน้ำแข็งคราวนี้เนี่ยครับถ้าสมมุติเข้าสู่โหมดมาล่าเมื่อไหร่เขาจะไปใช้ตรงส่วนของสเตตแทนแล้วก็จะไม่คอนซูมแต้มหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราใช้สกิล E จะทำการดูด HP ทั้งทีมเอาไปเป็นดาเมจซึ่งตรงส่วนนี้ดาเมจจากตีเดี่ยวก็จะกลายเป็นตีหมู่นะครับแล้วก็ตรงส่วนของอัลติเมทนะฮะนอกจากที่เราเนี่ยจะทำการเสริมสเตตแล้วก็จะเป็นการทำดาเมจหนักๆเป้าเดียว1ครั้งเทคนิคนะฮะเทคนิคของอาจารย์เป็นการที่เมื่อเราต่อสู้เนี่ยจะได้รับสเตต1สเตตแล้วก็ตอนต่อสู้เนี่ยครับมันจะมีการแช่แข็งด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะจากการสังเกตของผมเห็นว่าเวลาเราวิ่งไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับมันจะคล้ายๆทำให้ตรงส่วนของสิ่งก่อสร้างประเภทที่เป็นกระป๋องอะไรพวกนี้แตกด้วยนะฮะแล้วก็ระหว่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับสภาพของน้ำแข็งกัดเนี่ยขึ้นใส่ตัวมอนนะโดยที่มันจะไม่ได้โดนมอนเพียงแค่ตัวเดียวนะครับตรงนี้ผมก็เลยเดา ว่าโอเคเป็นไปได้ว่าไอ้ตรงส่วนของสภาพน้ำแข็งกัดเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนของคาฟก้าที่สามารถโดนตัวละครหลายๆตัวได้นะครับยังไงก็ต้องไปรอดูกันนะไปกันต่อกับตัวละครที่2นะครับตัวละครที่2นี้ก็จะเป็นในฝั่งของโทปาสแอนด์นัมบี้ซึ่งตัวละครนี้เนี่ยครับเป็นตัวละครคู่นะจะมาคล้ายๆกับนายพลจิงหยวนผ่านของเขานี่เป็นผ่านล่าสังหารธาตุไฟโดยตัวละครของเขาเนี่ยก็จะมีเจ้านัมบี้เป็นตรงส่วนของตัวละครที่ตีแยกออกมาเลยอีกคนหนึ่งเป็นเทิร์นแยกนะครับเหมือนกับไลนิ่งลอร์ดของนายพลโดยที่สกิลหลักของโทปาเนี่ยจะเป็นการจ่ายดีบัฟบวกกับการบัฟเจ้านัมบี้
เริ่มจากตรงส่วนของ passive ของโทปาสก่อนนะครับในกรณีหากเราเนี่ยเข้าเริ่มเทิร์นแต่ว่าไม่มีตัวติดดีบัฟจากสกิล E เลยเขาจะทำการสาดดีบัฟเข้าไปใส่1เป้าหมายนะครับเรื่องที่2นะครับในเคสของตัวสกิล E สกิล E ของโทปาสเนี่ยในกรณีนะหากเรากดไปเสร็จปุ๊บก็จะเป็นการติดดีบัฟให้1ตัวละครโดยจะทำให้ตัวละครนั้นๆโดนดาเมจการโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้นแล้วก็สั่งให้นัมบี้เนี่ยโจมตีเลยทันที1ครั้งซึ่งสเกลตรงส่วนของอันนี้เนี่ยครับมีการระบุมาว่าออกโดยมีการอิงค่า attack ของโทปาสนะครับแต่ไม่มั่นใจว่ามีอิงอย่างอื่นด้วยไหมนะต่อมานะครับในพาร์ทเรื่องของ passive อันที่2นะตรงส่วนนี้เนี่ยครับเวลาเราเล่นตรงตัวละครฝั่งของนัมบี้หากว่ามีการโจมตีของฝ่ายเดียวกันเนี่ยเข้าไปโดนตัวที่ดีบัฟเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะทำให้นัมบี้เนี่ยมีการเร่งเทิร์นขึ้นมานะครับโดยอันนี้เนี่ยเช็คแล้วว่าฝั่งของตัวการโจมตีประเภทการโจมตีต่อเนื่องเนี่ยครับก็สามารถนับได้นะแล้วก็ในฝั่งของสกิลคิวนะครับสกิลคิวเนี่ยมันจะเป็นการบัฟคิเลตแล้วก็คีนาเบทของนัมบี้โดยจะทำให้นัมบี้เนี่ยเข้าสู่สถานะพิเศษด้วยซึ่งหากเพื่อร่วมทีมเนี่ยทำการโจมตีศัตรูในณจังหวะนี้ตัวนัมบี้เองเนี่ยก็จะถูกเร่งแอคชั่นนะครับซึ่งในไลฟ์เนี่ยผมลองเช็คหลายทีแล้วเขาระบุมาว่าเป็นการโจมตีปกติสกิลแล้วก็อัลติเมทตรงนี้มีผลหมดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการระบุว่าไอการโจมตีต่อเนื่องเนี่ยมันได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะได้นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงรอคอนเฟิร์มนะครับทีนี้ไปกันต่อกับฝั่งของเทคนิคกันบ้างทั้งฝั่งของเทคนิคเนี่ยก็จะเป็นการเรียกเจ้านัมบี้มาตามหาสมบัติในแมปนะครับซึ่งณจุดตรงนี้เนี่ยเขาก็จะวิ่งตามหากองสมบัติแล้วก็น้องหมูเลยนะโดยหากว่านัมบี้เนี่ยเข้าไปเจอหมูเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บน้องหมูเนี่ยครับก็จะไม่หนีด้วยเรียกได้ว่าทำให้เราเล่นสบายขึ้นค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ตรงนี้นะครับหากเราทำการเข้าต่อสู้โดยที่เรียกนัมบี้มาแล้วเนี่ยในกรณีที่ชนะมันจะมีการให้เครดิตเพิ่มด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีลิมิตต่อวันแล้วก็การโจมตีของนัมบี้เนี่ยแล้วก็ในกรณีที่เข้าไปแล้วนะครับการโจมตีของนัมบี้ครั้งแรกจะทำให้ตัวโทปัสเองเนี่ยได้รับพลังงานเพิ่มด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเทคนิคตัวนี้หากเป็นกรณีที่อยู่ในซิมูเลตยูนิเวิร์สเขาจะให้เป็นคอสมิกแฟกเมนต์แทนถ้าชนะแล้วก็มีโอกาสสุ่มรับวัตถุหายากด้วยอีก1ครั้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในตรงส่วนของเทคนิคโทปาสเนี่ยมันมีการระบุภายหลังมาว่าโอเคไม่เสียตรงส่วนของแต้มนะครับซึ่งถ้าสมมุติผมอนุมานเนี่ยตีว่าเขาไม่เสียแต้มในการเรียกเลยนี่จะเป็นสกิลที่ค่อนข้างน่าใช้มากเลยนะและทำให้การเดินแมปแล้วก็การลุยซิมูเลตยูนิเวิร์สเนี่ยถือว่าง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจตัวนึงเลยทีนี้ไปกันต่อกับตัวละครสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวละครใหม่กันบ้างนะตัวละครนี้ก็จะเป็น4ดาวอย่างกูไหนเฟิร์นนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมาในพาร์ทของพาดไฟผ่านลบล้างการโจมตีทั้งหมดเลยของเขาเนี่ยทุกอย่างตั้งแต่การโจมตีปกติสกิล E สกิล Q สามารถทำให้ตัวละครฝั่งคู่ต่อสู้ติดเบิร์นได้หมดซึ่งเคสของสกิล E เนี่ยครับมันจะเป็นการปาระเบิดหมู่ตีหมู่นะครับมีโอกาสติดเบิร์นแล้วก็สกิลคิวก็จะเป็นการทำดาเมจต่อศัตรูทั้งหมดเหมือนกันซึ่งจะมีโอกาสติดเบิร์นทีนี้ในเคสเรื่องของตัวสำคัญเนี่ยผมมองว่าจะไปอยู่ที่ฝั่งของพาสซีฟนะครับโดยที่หากในกรณีมีตัวละครฝั่งคู่ต่อสู้ที่ติดเบิร์นเขาจะมีโอกาสติดดีบัฟชื่อไฟล์คิสเจ้าไฟล์คิสเนี่ยสามารถสแตทได้มีระยะเวลาเป็นของตัวเองแต่จะไม่สามารถลบล้างได้นะครับซึ่งจะทำให้ดาเมจตรงส่วนนี้เนี่ยคู่ต่อสู้โดนแรงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องดูว่าโดนแรงเนี่ยแค่ดอทไหมหรือว่าทั้งหมดเลยเดี๋ยวยังไงลองไปดูกันอีกทีนึงส่วนของเทคนิคเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปเสร็จปุ๊บทำการโจมตีเป้าเดี่ยวดึงเป้านะครับซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยพูดน้อยมากให้มาแค่ประมาณ 3-5 วินะครับโดยประมาณนะทำให้ไม่มั่นใจว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยมันมีการติดดีบัฟไหมแต่โอเคแน่ๆก็คือมันเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับให้โดนดาเมจไปคาดว่าอาจจะมีโอกาสติดเบิร์นด้วยนะยังไงก็ต้องลองไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับไปกันต่อกับเรื่องที่2กันบ้างสำหรับในพาร์ทของตัวเนื้อเรื่องนะฮะเนื้อเรื่องครั้งนี้นี่ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วน1ก็คือเป็นเนื้อเรื่องฝั่งของโทปาสในพาร์ทของตลาดแห่งอนาคต2ก็คือภารกิจเพื่อร่วมทางซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งของอาจารย์จิงหลิวนะครับ
โดยที่ในครั้งนี้เนี่ยเห็นว่าใน PV มันจะมีฉากที่อาจารย์จิงหลิวสู้กับเบสด้วยไม่มั่นใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับ5ผู้กล้าหรือไม่ค้านั่นแหละยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะทีนี้ไปกันต่อกับในพาร์ทของรุ่นที่3ยังกิจกรรมกันบ้างตรงส่วนของกิจกรรมเนี่ยครับหลักๆเลยก็คือเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด5กิจกรรมนะโดยกิจกรรมที่เป็นกิจเมนของตัวแพทนี้ก็คือเอเธอเรียมเนี่ยเป็นกิจกรรมคล้ายกับการที่ให้เราไปทำการเทรนโปเกมอนนะครับเทรนเหล่ามอนเตอร์สู้กันมอนเตอร์นี่ก็จะมีเผ่าพันธุ์ของเขามีการชนะทางแพ้ทางแล้วเราก็สามารถที่จะอัพเกรดได้ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับของรางวัลหลักของกิจนี้จะประกอบด้วย3อย่าง1ก็คือตรงส่วนของตัวลึกออฟหลักลิลิกคาดว่าน่าจะอันเดียวนะครับเดี๋ยวยังไงรอดูเนาะอันที่2นะครับเป็นตรงส่วนของเกาะป้ายกรอบป้ายข้อความนะฮะที่มาจากกิจนี้ซึ่งประกาศอยู่ในพาร์ทของหน้าเว็บนะในไลฟ์อาจจะไม่เห็นแล้วก็ฝั่งอันที่3นะครับก็จะเป็นในพาร์ทของการเลือกตัวละครเลย1ตัวโดยประกอบด้วยสวาวเปล่าลูก้าแล้วก็ฮุกนะครับสามารถเลือกตัวละคร1จากในนี้ได้เลยนะฮะไปกันต่อกับฝั่งของกิจที่2สำหรับกิจที่2เนี่ยก็จะเป็นมิติระนาบอันไร้ที่สุดนะครับพาน่าอินฟินิตี้ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือเป็นกิจให้เราเข้าไปท้าทายในพาร์ทของ Simulate Universe ซึ่งจะเป็นตัวใหม่ที่มีการอัปเดตในฝั่งของพรแล้วก็ลิลิกขึ้นมานะครับไม่มั่นใจว่าจะเป็นแบบไหนนะแต่เห็นว่าตรงส่วนของรางวัลเนี่ยเราจะต้องไปทำการชาเลนจ์บอสในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับชาเลนจ์ทั้งมอนและบอสในส่วนของพาร์ทด่านสุดท้ายเพื่อที่จะได้รับของรางวัลโดยเราจะได้ของรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนด่านที่ชาเลนจ์ได้นะฮะยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะกิจที่3ในฝั่งของของขวัญจากดวงดาวครั้งนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับจะเป็นการแจกตัวทองทั้งหมดด้วยกัน10ตัวนะโดยที่เราเนี่ยจะต้องล็อกอินสะสมให้ครบ7วันกิจที่4นะครับรอยแยกมิติระนาบครั้งนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นการคูณของตัว Simulate Universe นะกิจที่5ยังอยู่กับการคูณอยู่เหมือนกันก็จะเป็นในพาร์ทของดินแดนพิศวงซึ่งช่วยในการฟาร์มในเรื่องของอาร์ติแฟกต์ปกตินะฮะไปกันต่อกับเรื่องที่4กันบ้างนะครับในพาร์ทของตัวแผนที่ในพาร์ทของ 1.4 นี้จะมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมา2อันก็คือ Pillar of Creation ฝั่งของเบลบอกนะครับแล้วก็ O-Weapon Testing Ground นะแล้วก็อีกพื้นที่นึงนะครับในพาร์ทของ O-Weapon Testing Ground ก็ยังอยู่กับเบลบอกเหมือนเดิมอยู่นะคาดว่าจะเป็นลานประลองในการที่เราเข้าสู้กับฝั่งของมอนสเตอร์ในครั้งนี้นะฮะทีนี้นะฮะไปยังกับอย่างสุดท้ายบ้างนะครับในเรื่องของระบบอัปเดตแล้วก็ของที่เพิ่มมาใหม่นะหลักๆเนี่ยครับสำหรับศัตรูในแพทนี้ก็จะมีการเพิ่มศัตรูใหม่เข้ามาด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะเป็นฝั่งของหุ่นยนต์แล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งน่าจะมาจากหน่วยงานเดียวกับโทปาสนะครับถ้าดูจากลอที่เขาบอกมานะแล้วก็ฝั่งของตรงนี้เนี่ยมีการเพิ่มสแต็กเน้นออฟชาโดว์อันใหม่ชื่อร่างแห่งไฟผ่านนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหุ่นยนต์ที่มือเนี่ยมันเป็นดาบไฟเนาะและตรงจุดนี้เขาจะดรอปของอัพเกรดตัวละครกูไหนเฝินกับฝั่งของโทปาสแล้วก็ไปกันต่อกับฝั่งของตัวระบบที่เข้ามาใหม่ในแพทนี้นะฮะตรงส่วนของระบบเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2อันอันหนึ่งก็คือการเพิ่มฟังก์ชันทบทวนเนื้อเรื่องซึ่งตรงส่วนนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถย้อนไปดูเนื้อเรื่องเก่าๆได้แล้วก็เลือกตัวเลือกที่ต่างจากเดิมได้นะครับเรียกได้ว่าน่าจะถูกใจสำหรับสายในเรื่องนะครับทั้งนี้เขามีการบอกมาเลยว่าจะมีการลงรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะก็จะทำให้เราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นกับฝั่งของระบบใหม่อีกอันนึงก็คือการฝึกฝนกลยุทธ์ครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการที่ให้เราเนี่ยเข้าไปท้าทายกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะรับของรางวัลเห็นว่ามีสเตลล่าเจตด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะในตรงส่วนของแพทนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งตรงส่วนของปัญหาในแพทนี้เนี่ยครับมันจะไปอยู่ตรงนี้เขามีการประกาศในเว็บไซต์ว่าตรงส่วนเวลาสิ้นสุดของแพทเนี่ยมันจะโดนเลื่อนนะครับเป็นวันที่15เดือน11เท่ากับว่าระยะเวลาเนี่ยมีแค่5สัปดาห์นะก็จะทำให้เราเนี่ยมีเวลาเก็บเพชรน้อยลงทำให้ต้องวางแผนมากขึ้นนะครับก็ระวังกันนิดนึงเนาะยังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์โค้ดไว้ให้พร้อมทั้งทางฝั่งของทีเซอร์ภาษาอังกฤษด้วยนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า
See you next game, my friend. เจอกันนะครับ My friends, join me in this dance. Let's bring this exquisite celebration to its climax. Velabog might be in arrears, but I'm out of pocket. Go, Nelly! I returned to the Lawfu so I could surrender myself to the Alliance and atone for my sins. This will be the last you see of me. It is time to say goodbye.